บายดีเศร้าวันอาทิตย์ทุกคนบรรยากาศอยู่ขวามิตรภาพไทยลาวเวียงจันทน์หนองคายของเมื่อวันอาทิตย์แบบนี้เนาะหลายๆคนก็หลายๆท่านเราเพิ่งก็กำลังจะเดินทางจากฝั่งลาวข้ามไปฝั่งไทยเนาะทั้งคนไทยที่มาเที่ยวลาวข้ามไปทางไทยแล้วก็คนลาวจะข้ามไปทางฝั่งไทยเนาะจุดนี้จะแม่นเป็นจุดที่ว่าบุคคลใดเนาะที่จะนำเอารถข้ามไปก็ต้องได้มากวดเอกสารแล้วก็ได้นำเอกสารทั้งบุคคลแล้วก็เอกสารรถเนาะเพื่อจะมากวดแล้วก็มาจ้ำเอกสารอยู่นี่เนาะพี่จะเดินทางไปมื้อนี้แอดมินก็จะเดินทางข้ามไปทางฝั่งไทยเช่นกันเนาะโดยนำไส้รถส่วนตัวตอนนี้กำลังเตรียมเฮ็ดเอกสารอยู่เนาะถือได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศในช่วงระยะนี้เนาะคนลาวข้ามไปเที่ยวฝั่งไทยกันหลายแล้วคนไทยข้ามมาเที่ยวฝั่งลาวกันหลายเนาะสังเกตได้ในหลายๆสถานที่เช่นกันเนาะตอนนี้ก็แม่น10โมงก็ถือว่าพอควรเนาะทุกท่านเนาะรถจอดอยู่นี่ก็หมายความว่ารถที่จะข้ามไปฟังนั้นเบิดเลยทุกท่านเนาะเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศเป็นแนวใดเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเบิ่งแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างว่าจะมีเอกสารหลายๆอย่างเนาะที่จะเดินทางไปอย่างซี้นะค่อนข้างว่าจะนำไส้หลายๆอย่างเนาะนี่ทุกท่านในมื้อนี้ในระยะนี้ก็ถือได้ว่ามีคึกคืนเนาะในการเดินทางก็คึกคืนพอสมควรเนาะในเรื่องผู้คนที่จะข้ามไปทางฝั่งนั่นผู้คนที่ข้ามมาทางฝั่งนี้เนาะในตอนนี้ก็เรทเงินก็คงตัวในการที่เขาจะข้ามไปใช้จ่ายฝั่งนั่นทางด้านหน้าก็มันเป็นร้านจอดรถถือว่ากว้างขวางพอสมควรเนาะในปัจจุบันแล้วฝากกำนันก็จะแมนห้านขายยกเว้นภาษีเนาะผู้ใดที่ว่าต้องการเครื่องของฝากของต้อนเนาะก็สามารถมาซอกมาซื้อได้เนาะอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวจะพาดูค่ะมาเบิ่งเนาะพอทางด้านนั้นก็จะเป็นโรงแรมนะแล้วก็เป็นคาสิโนเนาะทางด้านนั้นหลายๆเนาะก็สินอกจากกวดทางฝั่งนี้เราก็ต้องข้ามไปทางฝั่งแล้วเพิ่มเติมอีกอยู่ได้เนาะเดินจอดทางเต็มแล้วก็บอนฝากรถทางด้านในคุณจะเต็มทุกแบบเนาะอยู่ในหน้าด้านฝั่งลาวเฮาก็เป็นมื้อพักมื้อพรเนาะของหลายๆคนเนาะของหลายๆท่านเนาะที่จะเดินทางในมื้อแบบนี้เพราะว่าการไปการมาก็ง่ายแล้วเนาะมันบ่ยุ่งยากจังซี่ทุกท่านเนาะทั้งมาด้วยตัวเฮาเองหรือเฮามาด้วยรถจังซี่ใช้เวลาระยะหนึ่งเนาะในการที่เอกสารทางคนแล้วก็รถข้าพเจ้าก็ได้ไปแลกเงินเพียงจำนวน 2,000 บาทก็เป็นติดตัวเอาไว้เนาะก่อนที่จะข้ามไปฝั่งนั้นแล้วก็สามารถไปนำไส้เป็นการสแกนเนาะผ่านธนาคารได้ใช่นะแต่ว่าเพื่อเอาไว้เพื่อได้นำไส้ก็อาจจะเข้ากับมารอท่าเนาะเพื่อจะมากวดเอกสารในจุดนี้เองเราก็จึงจะออกไปได้นั่นเองเนาะก็ถือว่ามีหลายๆท่านเนาะเพิ่นก็มารอท่าโดยเฉพาะก็เป็นรถทั้งฝั่งลาวเฮาแล้วก็รถทั้งฝั่งไทยเนาะข้ามไปอากาศก็ถือว่าฮ้อนในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิก็ถือว่า31องศาได้เนาะอยู่ฝั่งเวียงจันทน์ในมื้อนี้ให้ทุกท่านก่อนที่เขาจะออกกันก็เขาก็ต้องได้เอาแว่นลงก่อนเนาะอันนี้เป็นเทือกวิทย์ที่เดินทางข้ามฝั่งไทยเนาะด้วยนำไส้เป็นพาหนะส่วนตัวเนาะทุกท่านแต่ค่อนข้างว่าจะซับสนตัวเองนะแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิไปจังได๋จังได๋ใช่นะเออก็ผิดพลาดประการใดในการบรรยายแล้วก็ผิดพลาดประการใดในการนำเสนอในเรื่องของเอกสารก็ขอโทษขออภัยทุกคนเนาะแอดมินเองก็บ่ได้ข้ามมาทางหนองคายนี่ก็ด่วนตืบเนาะกลับมาช่วงนี้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดอยู่นะเพิ่นกําลังจะสร้างในส่วนนี้ตืบอีกเพราะว่ามาตั้งแต่ตอนที่เพิ่นแอมสังกะสีเพิ่นเนาะแต่ว่ากลับมาช่วงนี้แม่นเพิ่นได้เอาโครงเล็กอะไรอีกแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่ารถหลายเพราะสมควรเลยนะรถทางฝั่งลาวเขาที่จะข้ามมาทางฝั่งไทยนี่ก็ถือว่าเติบหนึ่งเลยนะเพราะแต่ละคนมันก็เรียนคิวที่จะเครดิตประกอบเอกสารจำอย่างต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้พวกเขาก็มาต้องการอยู่4คนมาลิ้นอะไรของข้าเนาะแล้วก็ที่เอกสารทุกอย่างก็เรียบร้อยเพียงห้อยกันแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังจะข้ามด่านไปเนาะทุกคนอันนี้ด่านทางฝั่งลาวนี่คนรอท่าเต็มเลยทางด่านทางฝั่งไทยเนาะแต่ว่าจุดกวดเอกสารนั่นเองเนาะหลังจากที่ได้เดินทางข้ามมาตั้งแต่ทางฝั่งลาวก็ได้เอารถน้อมมาจอดไว้ทางฝากทางด้านนี้หลังจากนั้นเนาะผู้โดยสารที่มาในรถคันเดียวกันเนาะบ่ว่าจะ3หรือ4คนเนาะก็ต้องได้ลงจากรถเนาะเพื่อไป
จำพาสปอร์ตแล้วก็เพื่อไปเฮ็ดเอกสารของรถนั่นเองเนาะเพื่อให้เพิ่นทำฮู้ว่าในรถทะเบียนเท่านี้เท่านี้เนาะเดินทางมาเท่ากันจำนวนเท่าใดคนนั่นเองหลังจากเฮ็ดเอกสารทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเฮาก็นำเอารถของเฮาขับเข้ามาตามช่องจราจรเนาะที่เพิ่นได้กำหนดและหลังจากนั้นเฮาก็จึงจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางที่เฮาต้องการที่จะไปเนาะการเดินทางมาในครั้งนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเทื่อทำอิฐเนาะของแอดมินเองแล้วก็ของผู้ที่มานำกันเนาะโดยนำไส้รถส่วนตัวเนาะทางฝั่งลาวข้ามมาทางฝั่งไทยก็เห็นได้ว่าในครั้งทำอิฐนี้ก็ค่อนข้างจะซับสนแน่นอนในการที่เฮาจะแลดเอกสารต่างๆเฮาก็ยังบ่ลึงเคยแล้วก็ยังบ่ฮู้แน่เนาะกับพบปัญหาเล็กๆน้อยๆเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้คนที่เดินทางมานำกันเนาะเพิ่นที่เคยเดินทางมาเพิ่นก็ได้แนะนำตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็สามารถผ่านพ้นในการเซตเอกสารต่างๆมาได้โดยดีเนาะเพราะว่าข้างทำอิฐมันก็จะยุ่งยากหน่อยๆนึงเนาะเพราะว่าเฮายังบ่ทันได้มีฐานข้อมูลในระบบเนาะแต่ว่าข้างที่2ข้างที่3ไปมันก็จะง่ายกว่าข้างที่1เนาะเพราะว่าเราได้มีข้อมูลอยู่ในระบบของเพิ่นแล้วเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะการที่เฮาข้ามมาทางฝั่งนี้เนาะก็จะ1คนลาวที่ข้ามมาวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนหลายก็จะมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อเครื่องอุปโภคต่างๆเนาะแล้วก็มาเที่ยวจุดต่างๆเนาะในสถานที่บ่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือบ่ว่าจะเป็นห้างเนาะอยู่ในทั้งหนองคายหรือว่าอุดรขอนแก่นก็ดีเนาะเพราะว่าใน3จังหวัดนี่เนาะเป็นที่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนลาวส่วนหลายเลยเนาะที่เพิ่นนำไส้รถส่วนตัวที่จะข้ามมาเนาะบ่ว่าจะหนองคายหรืออุดรนี่ก็ค่อนข้างว่าจะเห็นรถป้ายลาวนี่ค่อนข้างว่าจะหลายเลยถ้าจะถามว่าเป็นหยังเนาะคนลาวส่วนหลายอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์จึงมักข้ามมาซื้อสินค้าอยู่ทางฝั่งไทยกลับไปฝั่งลาวเนาะคือในนาทีนี้เนาะต้องเข้าใจว่าสินค้าอยู่ขายอยู่ในลาวล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่นำเข้ามาแต่ทางประเทศไทยบ่ว่าอุปโภคหรือเครื่องบริโภคเนาะตามห้างค้าตามศูนย์การค้าต่างๆเฮาก็จะมักพบเห็นโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าว่าเฮาขับมาซื้ออยู่ที่ฝั่งลาวเฮาจะได้ราคาที่หลุดลงจากที่อยู่ที่ฝั่งลาวเนาะเพราะว่าอยู่ที่ฝั่งไทยนี่เนาะเป็นสินค้าที่เพิ่นผลิตอยู่ในประเทศของเพิ่นเองแล้วขายอยู่ในประเทศของเพิ่นเองเพราะว่าการที่เฮานำเข้าสินค้าไปในบ้านเฮาเนาะจะบวกทั้งค่าขนส่งค่าภาษีเพราะว่าจะผ่านบริษัทนำเข้าเนาะมันก็ต้องได้บวกมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเนาะสำหรับบุคคลใดเนาะที่เพิ่นมีเงินไขเพียงพอเนาะที่จะข้ามมาเพิ่นก็จะมาเลือกซื้อเอาอยู่ทางฝั่งไทยพี่หลายกว่านะเพราะว่าเขาจะได้ราคาที่ลดลง2การสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทางฝั่งไทยพี่เนาะก็ค่อนข้างว่าจะมีหลายแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีการตกแต่งพระประดาที่มีความสวยงามเนาะแล้วก็บวกกับการให้บริการต่างๆอย่างซี่เนาะก็แม่นเอื้ออำนวยจังซี่เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเขาสามารถเดินทางไปสะดวกสบายโดยเฉพาะแล้วเนาะการที่เขาอยู่กับบ้านเขาเขาก็จะได้เห็นเต็มในมุมมองของบ้านเขาแต่หากว่าเขาได้เดินทางออกมาในสู่โลกภายนอกเนาะได้ออกมาเห็นประเทศต่างๆประเทศใกล้เคียงจังซี่ได้มาเห็นสภาพแวดล้อมเห็นถนนหนทางเนาะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แปลกใหม่ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้เห็นหลายๆอย่างเนาะเลยสิ่งที่ข้าพเจ้ายอมรับเลยก็คือถนนหนทางของบ้านเพิ่นนี่เนาะแม้นกว้างขวางหลายแล้วก็สะดวกสบายหลายและที่สำคัญก็จะมีป้ายบอกแล้วก็จะมีช่องจราจรที่ชัดเจนเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างเนาะจากบ้านเฮาซิ่งเซิงเลยเนาะทุกท่านเนาะถนนนี้บ่ว่าจะเป็นถนนเส้นหลักหรือถนนสำรองเนาะก็จะเป็นถนนที่ว่ากว้างขวางหลายเนาะอันนี้อยู่ในหนองคายเนาะแต่บ่เว้าถึงอีกในเป็นเมืองหลักของประเทศเลยเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ายังไปบ่ถึงเลยก็คือแมนกรุงเทพนี่ก็ยังไปบ่ฮอดเลยเนาะเพราะว่าที่ข้าพเจ้ามาทางประเทศไทยส่วนหลายแล้วนี่เดือน1 2 3ครั้งส่วนหลายก็จะมาฮอดแต่หนองคายเนาะเพราะว่าเป็นหยังเนาะข้าพเจ้าจะมักมาหนองคายกับอุดรเพราะว่ามันเป็นที่แบบว่าเป็นจังหวัดที่ว่าอยู่ใกล้กับนครหลวงวิจารณ์ของเฮาเนาะแล้วการไปมาหาสู่กันมันก็สะดวกสบายเพราะว่าไทยลาวเฮานี่ก็มีสายสัมพันธ์มีการค้าขายนํากันมาโดดนานแล้วเนาะแล้วก็คนลาวเฮาส่วนหลายเพิ่นก็จะข้ามมาเฮ็ดเวียกก็จะข้ามมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนี่เนาะจํานวนหลายแสนคนเด้เราคือมาเพิ่นมาใช้แรงงานเนาะอยู่ที่ประเทศไทยนี่แล้วที่สําคัญก็คือที่เฮาจะเห็นน่ะคือในปัจจุบันในโลกานเนาะการไป
ไปมาหาสู่กันเนาะบ่ว่าจะเฮาจะมาได้ในรูปแบบใดก็ตามเนาะแม่นอำนวยความสะดวกหลายแล้วถึงการจับจ่ายใช้สอยจังซี่ในปัจจุบันนี้ก็มีการบริการผ่านธนาคารลาวไทยจังซี่เนาะการค้าจังซี่มันก็สะดวกสบายเพิ่มเติมขึ้นเนาะซึ่งปัจจุบันนี้การไปมาหาสู่กันแม่นมีความสะดวกสบายหลายความมิตรภาพไทยลาวจังซี่ก็มีอยู่หาแห่งแล้วและหนึ่งในและอีกหนึ่งก็คือแม่นการแล่นเส้นทางระหว่างประเทศก็คือรถไฟลาวไทยเนาะจากกรุงเทพอภิวัฒน์ไปหาเวียงจันทน์เวียงจันทน์คำสวัสดิ์แล้วก็ยังมีด่านประเภทนี้ต่างๆเนาะก็อยู่ในตามแต่ละจุดจังซี่เนาะก็แม่นมีหลายเนาะเฮาสามารถไปมาหาสู่กันสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่แบบว่ามีพรมแดนที่ติดกันแต่ว่ามีเส้นทางที่เชื่อมจอดหากันมีหลายจุดกว่าจุดอื่นเนาะคือหากเปรียบเทียบใส่ระหว่างลาวไทยนี่ข้าพเจ้าคิดว่าเส้นทางที่จะเชื่อมจอดหากันนี่นะแม่นมีหลายกว่าประเทศอื่นเนาะก็คือทางลาวเขานี่จะแม่นมีชายแดนที่ติดกันกับหลายประเทศอย่างนี้นะแต่ว่าที่เป็นเส้นทางที่เชื่อมหากันฮะนะข้าพเจ้าคิดว่าลาวไทยนี่จะมีเส้นทางที่เชื่อมหากันหลายกว่ากับชายแดนประเทศอื่นเนาะแล้วที่ข้าพเจ้าชื่นชมอยู่ในประเทศไทยเลยเนาะก็แม่นเรื่องถนนหนทางของบ้านเพิ่นนี่ค่อนข้างว่าจะกว้างขวางและสะดวกสบายและมีช่องจราจรที่บอกเส้นทางอย่างชัดเจนเนาะสมมุติว่ามี3ช่องจราจรเนาะก็จะมีป้ายบอกเลยว่าถ้าเฮาเข้าในช่องจราจรนี้แม่นเฮาจะเดินทางไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยก็ต้องได้เบิ่งตามช่องจราจรเนาะก็เป็นสิ่งที่แบบว่าชัดเจนเลยเนาะ ก็อันนี้เฉพาะแต่อยู่ในหนองคายเนาะบ่ได้อยู่ในตัวเมืองใหญ่ก็คืออยู่ที่กรุงเทพเนาะส่วนหลายแล้วข้าพเจ้าที่เดินทางมาไทยก็จะมาตั้งแต่หนองคายกับอุดรเนาะหลักๆเลยก็จะมาหนองคายนี่แหละจะมาในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะจะมาในตอนแล้งเพราะว่าในมื้อวันอาทิตย์เนาะเพิ่นก็จะมีตลาดของถมแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เพิ่นจัดขึ้นเนาะอยู่ที่ลานพญานาคเนาะของท่าเสด็จนั่นเองเนาะแคมป์ของทางฝั่งนี้ก็จะมาประมาณจัก 3:00 นเนาะฮอดพี่ก็ 4:00 นจักซี่นะก็จะมาลิ้นเนาะแถวหนองคายนี่เนาะแล้วก็ประมาณจักแรงๆ 7:00 นครึ่งจังซี่ก็เดินทางกลับเนาะอันนี้สิ่งที่เห็นได้เนาะก็จะแม่นสภาพแวดล้อมของบ้านเพิ่นนี่ก็รู้สึกว่าแตกต่างเนาะจากบ้านเฮาหลายเนาะถ้าว่าเฮามุกมุ่นเนาะอยู่แต่บ้านเฮาเฮาบ่ออกไปเบิ่งในบ้านอื่นจังซี่เฮาก็จะเห็นแต่ในมุมมองของแต่บ้านเฮาแต่ว่าเฮาได้เดินทางมาบ้านอื่นเฮาก็จะได้เห็นหลายๆอย่างนั่นเองเนาะสิ่งที่แตกต่างเฮาก็ได้นําไปเป็นบทเรียนแล้วก็จะได้เห็นไปในส่วนของพัฒนาของบ้านเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่บอกว่าเฮาได้เดินทางออกมาต่างประเทศจังซี่เฮาก็จะได้เห็นเนาะคือดังภาพประเทศนี้เนาะยอมรับว่าถนนหนทางของบ้านเพิ่นนี้กว้างขวางหลายเนาะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็รู้สึกได้ว่าสะอาดสะอ้างดีเนาะในเส้นทางแล้วก็ในขอบเขตพื้นที่ตัวเมืองต่างๆข้าพเจ้าชื่นชมในเรื่องของการบริการต่างๆเนาะและอีกอย่างนึงก็คือที่ข้าพเจ้ามักเดินทางมาหลักๆก็คือจะแม่นหนองคายเพราะว่า1มันใกล้กันกับเวียงจันทน์เนาะแล้วก็2มาแล้วแม่นข้าพเจ้าจะบอกลึ่งในการที่จะนำใช้เป็นภาษาไทยเนาะถ้าว่าข้าพเจ้าข้ามมาทางหนองคายหรือว่าทางอุดรนี่ก็จะแม่นใช้เป็นภาษาลาวเลยเนาะแล้วเพิ่นก็จะเข้าใจเนาะต่างแต่ว่าใช้เงินนี่ก็จะใช้เป็นเงินบาทเนาะก็จะมาแลกเอาอยู่ทางหน้าด่านแล้วอีกอย่างเนาะในปัจจุบันนี้เนาะก็จะมีการจับมือกันระหว่างธนาคารลาวกับธนาคารไทยเนาะเพื่อเป็นการชำระสินค้าเนาะอาจจะใช้ในรูปแบบของการสแกนจ่ายเนาะผ่านระบบของธนาคารเลยเนาะปัจจุบันนี้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยบ่เนาะที่เพิ่นนำร่องอยู่ปัจจุบันนี้เนาะในการที่ว่าคนลาวหากว่าข้ามมาทางไทยแล้วสามารถใช้การชำระเนาะผ่านธนาคารเลยจังซี่นะหมายความว่าเขาจะได้เรทอัตราที่ว่าการแลกเปลี่ยนที่ว่าต่ำกว่าเนาะแต่ว่าในกลางปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าเพิ่นมีการเซ็นสัญญาของธนาคารกับธนาคารเนาะระหว่างธนาคารไทยกับธนาคารลาวเพื่อเป็นการเปิดของการชำระเนาะซ้าสางสินค้าแบบนี้นะให้มันสะดวกสบายขึ้นเนาะ
แล้วแห่งแบบว่าบัตรของแต่ละธนาคารเนาะบัตร ATM ของแต่ละธนาคารเนาะมันจะมีบริการของ UnionPay เนาะUnion Pay นี่ก็จะแม่นเป็นการบริการชำระเอิ้นว่าการชำระซะสางเนาะอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็จะมีแต่ละของธนาคารอยู่แล้วเนาะคือคนลาวนี่ข้ามมาทางฝั่งไทยหากว่ามีห้างคาเฟ่หรือว่ามีห้างใดเนาะที่มีบริการชำระผ่าน Union Pay นี่นะคนลาวก็สามารถนำเอาบัตรของธนาคารของคนลาวนี่เนาะมาสำระได้เลยเนาะมาสแกนได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายเนาะในปัจจุบันนี้มันเปิดโลกให้เฮาได้เห็นหลายกว้างอันแล้วเนาะเฮาบ่จำเป็นต้องอยู่ในมุมมองของเฮาเนาะให้ออกไปหาหลายๆอย่างเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้มาลมเนาะมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเนาะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวถนนหนทางตัวเมืองเนาะมีความสะอาดสะอ้างดีการบริการเนาะการใช้ใจอย่างซี่เนาะก็รู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่เฮาเฮ็ดแล้วคนอื่นมาเห็นแล้วก็อยากจะกลับมาอีกเนาะก็คือตัวของข้าพเจ้าเองนี่แหละได้มาแล้วก็อยากจะมาอีกเนาะโดยเฉพาะแล้วถนนหนทางของเพิ่นนี่มันกว้างหลายเนาะกว้างอีหลีเนาะสะดวกอีหลีแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าเส้นแบ่งเลนเส้นแต้มทางนี่ก็ชัดเจนดีเนาะมันเฮ็ดให้เฮาได้ขับรถแบบว่ารู้สึกปลอดภัยขึ้นเนาะมันจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮาต้องการที่จะไปจุดใดจุดใดจังซี่เนาะแล้วอีกอย่างนึงเฮาก็จะได้เห็นว่าตามแต่ละจุดต่างๆเนาะเพิ่นก็จะมีสะพานหรือว่าขวาข้ามเนาะสำหรับเฉพาะคนที่ย่างข้ามจังซี่เนาะเพราะว่าคันบ่เฮ็ดขวาข้ามนี่ก็คือสิข้ามยากเลยเนาะคันคือคันเปรียบเทียบใส่บ้านเฮาหากบ้านเฮานี่มันก็จะเป็นทางก็4เลนเนาะคือว่ากว้างละแต่ก็เราสามารถข้ามอยู่ที่ไฟแดงข้ามตามจุดต่างๆเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเพิ่นนี่เนาะแม่นเส้นทางกว้างหลายเนาะถ้าว่าจะข้ามแบบนั้นก็จะเสี่ยงก่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุเพราะว่าเส้นทางเพิ่นกว้างใช่นะเพิ่นก็ต้องได้มีขวาข้ามนั่นเองเนาะทุกท่านเนาะแล้วเส้นทางจราจรของเพิ่นนี่เพิ่นก็จะระบุชัดเจนเลยว่าใส่ขวาแสงเลนแสงเลนแลนแล้วก็ใส่ความไวเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าชัดเจนเนาะนี่ทุกท่านอันนี้เป็นสิ่งนึงเนาะที่ข้าพเจ้าอยากจะนําเสนอแต่ว่าในครั้งนี้ข้าพเจ้าก็จะเดินทางไปหลายๆจุดเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อเนาะในคลิปวิดีโอถัดไป